ุทธประวัติคือเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่การประสูติเสด็จออกผนวชตรัสรู้การประกาศพระศาสนาจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกขณะที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสันดุสิตเทพราชาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีจนครบถ้วนบริบูรณ์20อสงไขยกับอีกแสนมหากัปปรารถนาแต่พระสัพพัญญุตญาณเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหมู่เทพยดาในหมื่นจักรวาลได้ทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติลงมาบังเกิดในมนุษยโลกเพื่อการเพราะโลกยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสารเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำทูลเชิญของเทวดาทั้งหลายแล้วก็เสด็จจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะพระราชาผู้ครองนครกบิลพัสดุ เมื่อทรงพระครรภ์ได้ครบ10เดือนพระนางจึงเสด็จกลับไปยังกรุงเทวทหะซึ่งเป็นพระราชประเพณีโบราณที่สตรีจะต้องกลับไปคลอดบุตรที่บ้านของบิดามารดาระหว่างทางได้เสด็จผ่านอุทยานชื่อลุมพินีวันคราวนั้นต้นสาละกำลังออกดอกบานสะพรั่งเป็นที่น่าเรื่นรมพระนางจึงเสด็จเข้าไปพักยังโคนต้นสาละณภายใต้ต้นสาละพระบรมโพธิสัตว์ได้ประสูติจากพระครรภ์ในขณะที่พระนางประทับยืนจับกิ่งสาละอยู่นั่นเองพระบรมโพธิสัตว์ได้ประสูติจากพระครรภ์ของพระพุทธมารดาด้วยการเหยียดพระบาททั้งสองยื่นออกจากพระครรภ์ประทับยืนบนแผ่นดินแล้วเสด็จย่างพระบาทไปทางทิศเหนือ7ก้าวแต่ละก้าวที่ย่างพระบาทออกไปได้มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทจากนั้นทรงประทับยืนณก้าวที่7พร้อมกับเปล่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเราเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้รับการเฉลิมพระนามว่าสิทธัตถกุมารพระดาบสกาลเทวินผู้ได้สมาบัติ8เป็นผู้คุ้นเคยกับราชสกุลของพระเจ้าสุทโธทนะได้ทราบข่าวจากเทพชั้นดาวดึงส์ว่าพระบรมโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะประสูติแล้วพระดาบสจึงลงจากเทวโลกเข้าไปยังพระราชนิเวศเมื่อเห็นพระลักษณะของพระกุมารสิทธัตถะก็ทราบด้วยอนาคตังสยานว่าพระโอรสนี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำนายลักษณะ8คนให้พยากรณ์พระราชโอรสพราหมณ์บัณฑิต7ท่านได้พยากรณ์เป็น2นัยยะว่าหากพระราชโอรสครองราวาสวิสัยจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหากผนวดจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งมีอายุน้อยที่สุดชื่อโกณฑัญญะได้พยากรณ์ว่าราชโอรสสิทธัตถะจักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระเจ้าสุทโธทนะตรัสถามพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นว่าด้วยเหตุอย่างไรพระโอรสของพระองค์จึงจะเสด็จออกผนวชพราหมณ์ทูลว่าพระสิทธัตถกุมาร
จักเห็นนิมิต4ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพระราชาจึงสั่งอำมาตย์ทั้งหลายให้คอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้พระโอรสสิทธัตถะได้พบเห็นนิมิตทั้ง4นั้นเป็นอันขาดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชันษาได้16พรรษาพระราชาโปรดให้สร้างปราสาท3ฤดูพระราชทานให้ทรงสถาปนาเจ้าชายสิทธัตถะไว้ในตำแหน่งองค์รัชทายาทและทรงอภิเษกพระนางยโสธราพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งเทวทหนครให้เป็นอัครมเหสีมีสตรีจำนวนมากเป็นนางสนมเสวยมหาสมบัติประทับอยู่ในปราสาท3ฤดูปรนเปรอด้วยความสุขนานับประการเพื่อให้พระองค์หลงมัวเมาอยู่ในความสุขทางโลกจนไม่คิดที่จะทรงผนวดต่อมาวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสพระราชอุทยานเทวดาได้มาแสดงบุพนิมิตทั้ง4ประการเมื่อพระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงสลดสังเวชพระทัยแต่เมื่อทรงเห็นนิมิตที่4คือนักบวชเจ้าชายสิทธัตถะก็ขอพระทัยในนักบวชและการบรรพชายิ่งนักเมื่อพระองค์เสด็จกลับพระนครขึ้นบนปราสาทแล้วทรงบรรทมบนพระแท่นสายญาติท่ามกลางเหล่าสตรีซึ่งงามเลิศด้วยรูปโฉมที่กำลังพากันขับร้องและฟ้อนรำอยู่แต่เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยเบื่อหน่ายในกามคุณทั้งหลายจึงมิทรงสำราญในการขับร้องและฟ้อนรำเหล่านั้นครู่เดียวก็เข้าสู่นิทราเมื่อตื่นจากบรรทมประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแท่นทอดพระเนตรเห็นอาการวิปริตต่างๆในยามที่สตรีเหล่านั้นนอนหลับก็ยิ่งมีจิตเบื่อหน่ายสุดประมาณปราสาทที่ตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามก็เป็นประหนึ่งป่าช้าผีดิบที่เต็มไปด้วยกองซากศพพระทัยจึงน้อมไปเพื่อการบรรพชามากยิ่งขึ้นพระองค์จึงทรงม้ากันทกะเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยนายฉันนะเมื่อมาถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีทรงใช้พระขันตัดพระเมาลีคือมวยผมจนเหลือพระเกศายาวเพียง2องคุลีจากนั้นก็ทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระเกศาของเราจงตั้งอยู่ในอากาศแต่ไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ก็ขอให้พระเกศานี้ตกลงบนพื้นแผ่นดินและทรงเหวี่ยงพระเมาลีขึ้นไปพระเมาลีนั้นลอยขึ้นไปในอากาศประมาณ1โยชน์ก็ตั้งอยู่ในอากาศไม่ได้หล่นลงสู่พื้นดินท้าวสักกะเถรราชได้นำพระองค์รัตนะมารับพระเมาลีนั้นไว้แล้วนำไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกันนั้นคติการะมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่าในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำเครื่องอัฐบริขารมีไตรจีวรบาทมีดเข็มลัดประคตและผ้ากรองน้ำมาถวายแด่พระองค์หลังจากครองผ้ากาสาวพัสทรงถือเพศบรรพชิตแล้วพระบรมโพธิสัตว์ได้ตรัสสั่งให้นายฉันนะนำม้ากันทกะกลับไปและทูลข่าวการบรรพชาของพระองค์แก่พระเจ้าสุทโธทนะด้วยพระองค์ประทับอยู่ณอนุปิยะอัมพวันริมฝั่งแม่น้ำอโนมา7วันแล้วเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเข้าสู่กรุงราชคฤห์เที่ยวบินทบาทไปในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งนครราชคฤห์ได้พบพระองค์ในระหว่างทางทรงเกิดความเลื่อมใสในพระอริยาบถจึงทูลขอให้อยู่ครองราชบัลลังก์แคว้นมคธร่วมกันแต่พระองค์ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าที่ทรงออกผนวดครั้งนี้
ก็เพราะปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลขอปฏิญญาว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอได้โปรดเสด็จมายังแคว้นมคธของตนก่อนพระบรมโพธิสัตว์ทรงให้ปฏิญญาแก่พระเจ้าพิมพิสารแล้วได้เสด็จไปยังสำนักของอาราดาบทกาลามโคตรและอุทกดาบทรามบุตรพระองค์ทรงศึกษาจนกระทั่งสิ้นความรู้ของพระอาจารย์แต่ก็ยังไม่พบหนทางดับทุกข์จึงเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อบำเพ็ญเพียรแสวงหาโมกขธรรมด้วยการทรมานตนเองตามความเชื่อถือดั้งเดิมหมายจะกระทำทุกขกิริยาให้ถึงที่สุดโดยมีกลุ่มปัญจวัคคีย์เป็นผู้อุปถากพระบรมโพธิสัตว์ทรงทำทุกขกิริยาขั้นอุกฤษอยู่ถึง6ปีทรงพบว่าการทรมานตนเองเช่นนี้ยังไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การบรรลุพระโพธิญาณจึงกลับมาเสวยพระกิริยาหารตามเดิมทำให้ปัญจวัคคีย์ผู้อุปถากไม่พอใจคิดว่าพระองค์คลายความเพียรเสียแล้วจึงพากันหนีไปอยู่ที่อิสิปตนะมฤคทายวันกรุงพาราณสีวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนางสุชาดาได้นำข้าวมัทุปายาสมาถวายเมื่อเสวยเสร็จทรงนำถาดทองไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปปรากฏว่าถาดทองนั้นได้ลอยตัดกระแสไปถึงกลางแม่น้ำแล้วลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเป็นระยะทาง82จึงจมลงไปในภพของพญากาลนาคราชจากนั้นก็เสด็จเข้าไปยังโคนโพพฤกชื่ออัสสัทธะคนตัดหญ้าหาบหญ้าเดินสวนทางมาจึงถวายหญ้า8กำพระองค์ทรงวางหญ้า8กำนั้นลงที่โคนโพพฤกท่านใดนั้นรัตนบัลลังก์กว้าง14ศอกก็ปรากฏขึ้นมาพระบรมโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิบนรัตนบัลลังก์หันพระพักไปด้านทิศตะวันออกทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อและเลือดในเวลานี้แม้จะเหลือแค่ไปหมดที่ดินเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ในการนั้นเทวดานับหมื่นจักรวาลได้กล่าวสดุดีพระองค์ท้าวมหาพรหมกั้นเสเวตฉัตรท้าวสักกะเทวราชเฝ้าสั่งวิชยุทธคนทันบุตรชื่อปัญจสิกขะดีดพินขับลำนำอันเป็นมงคลท้าวสุยามะเทวราชถือวาลวิชนีถวายงาพัดพญามหากาลนาคราชพรรณนาพระคุณกว่าร้อยบทปวงเทพทุกจักรวาลบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้และของหอมอันเด็ดทิพย์พากันยืนถวายสาธุการอยู่ครั้งนั้นพญามารคิดว่าเราจักไม่ยอมให้พระบรมโพธิสัตว์ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐเพื่อการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งปวงพ้นจากอำนาจของมารจึงสั่งให้ไพร่บนมารล้อมพระองค์ไว้เสียงพวกมารโห่ร้องแต่ละครั้งดังเหมือนเสียงแผ่นดินสุดพญามารขี่ช้างคีรีเมฆเนรมิตแขนพันแขนถืออาวุธนานาชนิดส่วนพลมารทั้งหลายต่างก็ถืออาวุธแตกต่างกันไปตามฤทธิ์ของตนเข้าห้อมล้อมมุ่งทำร้ายพระองค์บรรดาเทพทั้งหลาย
แตกตื่นกลัวจนไม่อาจยืนอยู่ณที่นั้นได้ท้าวสักกะเทวราชหนีไปยืนที่ขอบจักรวาลท้าวมหาพรหมจับยอดเสวตฉัตรเสด็จหนีไปยังพรหมโลกแม้พญากาลนาคราชก็ดำดินหนีไปยังมัญเชริกนาคพิภพเหลือแต่พระองค์ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์เพียงพระองค์เดียวพระบรมโพธิสัตว์มีพระดำริว่าพวกมารมากมายเหล่านี้ทำความเพียรอย่างใหญ่หลวงเพื่อมุ่งทำร้ายแต่เราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีผู้ใดอื่นเลยนอกจากบารมีที่ได้บำเพ็ญมาตลอดกาลนานเท่านั้นเราจักใช้ศาสตราคือบารมีต่อสู้กับทัพมารนี้จึงทรงนึกถึงบารมีทั้ง10ทัศรวมถึงอุปบารมีและปรมัตถบารมีเป็น30ทัศเมื่อทรงรำลึกถึงบารมีทั้ง30ทัศแล้วพระองค์ไม่ได้หวาดกลัวอานุภาพของพญามารและเสนามารแม้พวกเสนามารจะเปล่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวสะเทือนไปทั้งภพสามแต่ก็ไม่สามารถเข้าใกล้พระองค์ได้ด้วยอำนาจบารมีธรรมที่สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนลำดับนั้นเทวบุตรมารคิดว่าจะเอาลมมาขับไล่ให้พระสิทธัตถะหนีไปจึงบันดาลมณฑลของลมให้ตั้งขึ้นขณะนั้นเองลมจากทั่วสารทิศก็ตั้งขึ้นพายุลมนั้นมีอนุภาพมากสามารถทำลายยอดภูเขาซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถถอนต้นไม้ขนาดใหญ่ถอนป่าทั้งป่าทำลายบ้านเรือนให้ราบเป็นหน้ากลองได้ลมพายุนั้นเมื่อพัดมาถึงพระบรมโพธิสัตว์ก็หมดกำลังลงไม่สามารถที่จะทำแม้เพียงชายจีวรของพระบรมโพธิสัตว์ให้ไหวได้เทวบุตรมารคิดว่าจะเอาน้ำมาท่วมพระสิทธัตถะให้ตายจึงบันดาลฝนหาใหญ่ให้ตั้งขึ้นด้วยอนุภาพของเทวบุตรมารนั้นเมฆฝนมีร้อยลืมพันลืมตั้งขึ้นซ้อนๆกันแล้วตกลงมาด้วยกำลังแห่งสายธารของน้ำฝนแผ่นดินได้เกิดเป็นช่องน้อยช่องใหญ่มหาเมฆที่ลอยจากทิศต่างๆไม่อาจให้น้ำแม้เท่าก้อนหยาดน้ำค้างเปียกที่จีวรของพระบรมโพธิสัตว์ได้จากนั้นบันดาลหาฝนหินได้เกิดเป็นภูเขายอดใหญ่ๆเหมือนอุกาบาตคุกรุ่นเป็นควันไฟลุกโคลงลอยมาทางอากาศพอถึงพระบรมโพธิสัตว์ก็กลายเป็นกลุ่มดอกไม้ทิพย์ไปสิ้นจากนั้นมารก็ได้บันดาลหาฝนเครื่องประหารมีดาบหอกและลูกศรเป็นต้นมีคมข้างเดียวมีคมสองข้างคุเป็นควันไฟลุกโผล่ลอยมาทางอากาศพอมาถึงพระบรมโพธิสัตว์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์อีกจากนั้นได้บันดาลหาฝนฐานเพลิงมีสีดังดอกทองกวาวลอยมาทางอากาศพอถึงพระบรมโพธิสัตว์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์โปรยปลายลงแทบบาทบูรณ์ของพระองค์เช่นเดิมจากนั้นก็ได้บันดาลหาฝนเท่ารึงร้อนระอุสีดำไฟร้อนอย่างยิ่งลอยมาทางอากาศแต่เท่ารึงเหล่านั้นก็กลายเป็นจุลจันทร์ตกลงแทบบาทมูลของพระบรมโพธิสัตว์จากนั้นได้บันดาลหาฝนทรายละเอียดยิบคู่เป็นควันไฟลุกโผล่ลอยมาทางอากาศก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ตกลงแทบบาทมูลของพระบรมโพธิสัตว์จากนั้นได้บันดาลหาฝนเปลือกตมผู้เป็นควันไฟลุกโผล่ลอยมาทางอากาศก็กลับกลายเป็นเครื่องรูปไหลอันเป็นทิพย์ตกลงแทบบาทมูลของพระบรมโพธิสัตว์ลำดับนั้นเทวบุตรมารได้บันดาลความมืดให้ตั้งขึ้นเพื่อคิดว่าเราจะทำให้พระสิทธัตถะกลัวด้วยความมืดนี้แล้วหนีไปความมืดนั้นเป็นความมืดอันประกอบด้วยองค์สี่คือแรม14ค่ำ
ป่าชัดเมฆทึบและเที่ยงคืนพอมาถึงพระบรมโพธิสัตว์ก็อันตรธานหายไปเหมือนความมืดที่ถูกกำจัดด้วยแสงสว่างของดวงอาทิตย์ฉะนั้นพญามารเมื่อไม่สามารถเอาชนะพระองค์ได้แม้ด้วยฤทธิ์ทั้ง9ประการคือลมฝนก้อนหินเครื่องประหารทานไฟเท่ารึงทรายโคลนและความมืดก็โกรธมากจึงถือจักรราวุธเข้าไปใกล้แล้วกล่าวว่าสิทธัตถะจงลุกขึ้นจากบัลลังก์บัลลังก์นี้ไม่ควรแก่ท่านบัลลังก์นี้ควรแก่เราต่างหากฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์ได้ตรัสว่าบัลลังก์นี้เกิดขึ้นด้วยบุญของเราดังนั้นบัลลังก์นี้จึงควรแก่เราเท่านั้นพญามารฟังแล้วก็บันดาลโทสะคว้างจักรราวุธใส่พระองค์ด้วยความโกรธจักรราวุธนั้นคงกล้านักสามารถจะตัดเสาหินให้ขาดได้ดังตัดหน่อไม้ไผ่แต่ถ้าว่าจักรราวุธนั้นนอกจากไม่สามารถทำอันตรายพระองค์แล้วยังกลับกลายเป็นเพดานดอกไม้ตั้งอยู่ณเบื้องบนพระองค์เหล่ามารเห็นเช่นนั้นจึงพากันปล่อยก้อนหินใหญ่ให้กลิ้งมาด้วยหมายจะให้พระองค์ลุกจากบัลลังก์หนีไปแต่ก้อนหินเหล่านั้นกลับกลายเป็นกลุ่มดอกไม้แล้วตกลงยังพื้นดินพระบรมโพธิสัตว์ทรงนึกถึงทานบารมีที่ทำไว้ในพระชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรด้วยอนุภาพแห่งทานบารมีบันดาลให้ช้างคีริเมฆสุดตัวหูเข่าลงพญามารที่นั่งบนคอช้างพลัดตกลงมายังพื้นดินอัศนีบาทฟาดเปรี้ยงลงมามหาเมฆก็ร้องครื่นครั่นปานภูเขาจะถล่มทลายมหาสาครปั่นป่วนกำปนาทั่วจักรวาลเกิดโกลาหลสถานสะเทือนมูมารทั้งหลายตื่นตระหนกตกใจพากันทิ้งศาสตราวุธหนีหายไปจนหมดสิ้นพญามารเห็นเช่นนั้นก็อัศจรรย์ใจด้วยความครั่นครามในพระเดชานุภาพของพระองค์จึงรีบหนีกลับไปยังประเนียมมิตวสวัตตีอันเป็นเทวสถานของตนประนมมือนมัสการกล่าวสรรเสริญว่าบุคคลในโลกและเทวโลกที่จะเสมอด้วยพระองค์ไม่มีพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากขนสัตว์ผู้ชาญฉลาดให้ข้ามพ้นวัฏฏะสงสารบรรลุพระนิพพานในครั้งนี้แน่นอนเมื่อทรงกำจัดพญามารพร้อมทั้งเหล่ามารได้ด้วยอนุภาพของพระบารมี30ทัศน์แล้วพระบรมโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ณบัลลังก์นั้นด้วยพระทัยอันมั่นคงเด็ดเดียวในสัตยาธิฐานจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมุ่งสู่เป้าหมายคือการบรรลุซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณครั้นปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติในหนหลังได้ว่าในชาติก่อนพระองค์เกิดที่ไหนเป็นอะไรมีชื่อว่าอย่างไรมัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณคือรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคคยญาณได้ตรัสรู้อริยสัจ4เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวันที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งต่อมาเรียกว่าวันวิสาขบูชาเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขในสถานที่ต่างๆ
ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ตรัสรู้เป็นเวลาถึง7สัปดาห์และมีพ่อค้า2คนคือตปุสสะกับพัลลิกะเดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ด้วยอาการอันสงบจึงได้นำอาหารเข้าไปถวายด้วยความเคารพเลื่อมใสพ่อค้าทั้งสองได้ฟังพระพุทธวจนะจากพระพุทธองค์แล้วเกิดความศรัทธาจึงทูลขอให้พระองค์รับเป็นสาวกด้วยเหตุนี้พ่อค้าทั้งสองจึงเป็นบุคคลคู่แรกในโลกที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงบังเกิดความดำริว่าธรรมที่พระองค์บรรลุนี้เป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกยากที่คนธรรมดาจะเห็นและล่วงรู้ด้วยปัญญาที่จะพิจารณาเองได้เพราะเป็นธรรมที่ประณีตสงบเป็นวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นที่จะพึงรู้แจ้งคราวนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบถึงความดำริของพระพุทธองค์จึงมาเฝ้าพระบรมศาสดาทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงธรรมขอทรงเปิดประตูแห่งอมตะธรรมเถิดหากพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วผู้ใดเล่าจักเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกได้สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่เมื่อได้ฟังธรรมย่อมเลื่อมใสผู้รู้ทั่วถึงธรรมย่อมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวสี่เหล่าบางดอกเพิ่งงอกจากหญ้าก็ตกเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ในท้องน้ำบางดอกเจริญแล้วแต่ยังอยู่ภายใต้ผืนน้ำบางดอกโผล่ขึ้นสูงเสมอผิวน้ำแล้วบางดอกก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมาพร้อมที่จะบานรับแสงตะวันพระพุทธองค์จึงตรัสตอบท้าวสหัมบดีพรหมว่าเราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้วผู้ประสงค์จะรับฟังจงแสดงศรัทธามาเถิดพระพุทธองค์ทรงให้ปฏิญญาแก่ท้าวสหัมบดีพรหมแล้วได้มีพระดำริว่าจะไปโปรดอาราลดาบทกับอุทกดาบทอาจารย์คนแรกของพระองค์เมื่อทราบว่าดาบททั้งสองได้สิ้นชีวิตแล้วจึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยมีอุปการะแก่พระองค์พระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันกรุงพาราณสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักกกวัฏฏสสุและแสดงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแก่ปัญจวัคคีย์ในการนั้นพราหมณ์โกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลพร้อมกับพรหมอีก18โกฏพราหมณ์โกณฑัญญะได้ขอบรรพชาเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาส่วนปัญจวัคคีย์ที่เหลือได้ทูลขอบรรพชาในเวลาต่อมาต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชื่ออนัตตลักขณสูตรเมื่อพระปัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนับเป็นพระอรหันต์รูปแรกในโลกที่ตรัสรู้ธรรมนามพระพุทธองค์ขณะประทับอยู่ที่อิสิปตนะมฤคทายวันพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรซึ่งเป็นบุตรชายของเศรษฐีในเมืองพาราณสีทำให้ยสะกุลบุตรบรรลุธรรมและขอบวชในวันเดียวกันนั้นยังได้ทรงแสดงธรรมโปรดเศรษฐีบิดาของพระยสะทำให้เศรษฐีนั้นได้บรรลุโสดาบันจึงประกาศตนเป็นอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งในขณะนั้นพระยสะนั่งฟังอยู่ด้วยท่านได้พิจารณาตามธรรมนั้นจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ณที่นั้นเอง
รุ่งขึ้นพระพุทธองค์เสด็จไปยังบ้านของเศรษฐีตามที่รับนิมนต์ไว้ณที่นั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดมารดาภริยาและเพื่อนสนิทของพระยศอีก50คนเพื่อนทั้ง50คนได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามพระยศภายหลังไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทุกคนเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีพระสาวกจำนวนหนึ่งแล้วจึงตรัสให้พระสาวกเหล่านี้ออกไปประกาศพระศาสนาอย่างแว่นแคว้นต่างๆนโยบายในการประกาศพระศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่มีอิทธิพลเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเช่นคณาจารย์นักบวชและพระราชาแห่งแคว้นใหญ่ๆด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อสามารถทำให้บรรดากลุ่มคนเหล่านี้ยอมรับนับถือคำสั่งสอนของพระองค์ได้แล้วการประกาศพระศาสนาจะสำเร็จเป็นปึกแผ่นได้อย่างรวดเร็วและด้วยกุศโลบายดังกล่าวทำให้คณาจารย์ชดินสามพี่น้องยอมละทิ้งลัทธิเดิมของตนหันมานับถือพระพุทธศาสนาทำให้คนระดับรองลงมาจนถึงประชาชนพลเมืองหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามไปด้วยผลของการประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์และเหล่าสาวกในช่วงต่อมาทำให้มีผู้เลื่อมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากบางคนก็ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาบางคนก็ขอบวชเป็นพระภิกษุและภิกษุณีทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุและภิกษุณีรวมเรียกว่าพุทธบริษัท4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยมีพุทธบริษัท4เป็นกำลังสำคัญเป็นเวลา45พรรษารวมพระชนมายุได้80พรรษาจึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่กรุงกุสินาราเมืองหลวงของแคว้นมัลละเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสงฆ์ทั้งปวงก็ทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในปัจจุบันนี้